จังหวัดพิษณุโลกเองนะครับซึ่งโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้เขาได้เตรียมรับมือระบบคัดกรองรักษาผู้ป่วยในเรื่องของโรคไวรัสโคโรนานี้นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมด้านของแพทย์หญิงพรพิษ ตรีบุพชาสกุลนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับเขาก็ได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวของเราว่าโรงพยาบาลพุทธชินราชเนี่ยตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ป่วยและก็ผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อไม่ให้เผย แพร่เชื้อเนี่ยไปสู่วงกว้างนะครับมาได้2ส,สัปดาห์แล้วตั้งแต่ในช่วงของต้นปี2563แล้วก็ได้เริ่มต้นระบบคัดกรองผู้ป่วยครับบรรยากาศก็ที่อาคารผู้ป่วยนอกโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยซักประวัติสังเกตอาการไข้ถ้าพบว่าผู้ป่วยต้องสงสัยที่จะติดเชื้อนะครับหรือว่ามีประวัติเดินทางไปที่ประเทศจีนจะพาผู้ป่วยครับเข้าสู่ห้องตรวจติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่อยู่ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกเจ้าหน้าที่ก็จะพาผู้ป่วยต้องสงสัยเนี่ยเข้าไปพบแพทย์นะครับโดยจะมีช่องทางให้แพทย์และก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าอีกด้านหนึ่งด้วยหากสงสัยว่าเข้าเกณฑ์จะติดเชื้อนะคะก็จะมีการนําตัวผู้ป่วยเนี่ยไปยังห้องปลอดเชื้อพิเศษที่อยู่อีกอาคารหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธิชนาราชนะคะที่ได้มีการเตรียมห้องพิเศษเอาไว้จํานวนสี่ห้องจะทําการเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งเข้าห้องแลบที่กรุงเทพนะคะเพื่อหาเชือ้อ ซึ่งจะทราบผลในวันนั้นเลยหากได้รับผลจากแ l a แล้วว่าผู้ป่วยต้องสงสัยดังกล่าวติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันว่าโครโรนานี้นะคะก็จะมีการทําการรักษาในห้องพิเศษของโรงพยาบาลพฤิชนาาชต่อไปค่ะใช่แล้วครับสําหรับมาตรการนะคุณผู้ชมทางโรงพยาบาลเนะี่ยมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการอุบัติของโรคระบาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคซานะฮะโรคเมอร์ส เช่นเดียวกันกับการเกิดโรคไวรัสชนิดใหม่ก็จะมีการเริ่มดำเนินการมาตรการคัดกรองเลยนะฮะส่วนจากการเฝ้าระวังที่มีการพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อหรือไม่นั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ผู้ให้ข้อมูลก็จะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับ